วัสดีครับสวัสดีผมทีมงานจิตอาสาอโลกยาเดอสารพีบายคุณหมอแก้มหอมนะครับวันนี้ผมเฮียเล็กอาจารย์ล่าคุณวนาลีเดินทางมาที่เชียงรายเพื่อมาพบกับด็อกเตอร์เมดิคอลอาจารย์จินตนาหรือคุณหมอจินตนานะครับจากประเทศสปป.ลาวโรงพยาบาลหลวงน้ำทานะครับเอาละครับวันนี้มาเจอคนไข้นะครับคุณวนาลีครับอายุเท่าไหร่ครับย่าง44ปีนี่เจ้า44ปีนะครับเป็นโรคอะไรมาครับเดิมมะเร็งเต้านมค่ะมะเร็งเต้านมนะครับแล้วทีนี้เริ่มติดต่อคุณหมอแก้มหอมมาเมื่อไหร่ครับช่วงเดือนมิถุนาแต่พอได้ทานยาเดือนกรกฎาครับคือวันที่23มีนาคม2559นะครับคุณหมอครับคุณวนาลีเนี่ยไปตรวจเนี่ยพบว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยลามกระจายไปที่กระดูกละหลังจากนั้นมาก็เริ่มติดต่อมาที่เราประมาณเดือนมิถุนาจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมเนี่ยได้เริ่มทานสมุนไพรของคุณหมอแก้มหอมทีนี้ก็เลยที่ทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะให้คุณหมอซึ่งอ่านผลได้เลือดได้ดีเนี่ยเป็นตัวชี้แนะอีกทีนะครับพอเดือนตุลานะครับปี59เนี่ยเขาลามไปที่กระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่ที่ซะข้อที่5ครับข้อที่5อ่ะข้างซ้ายข้างซ้ายด้านซ้ายก็เลยติดต่อเข้ามาอีกเดือนพฤศจิกาก็เริ่มคุยกันใหม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นทำตามไหมทำตามนะเรื่องอาหารเดี๋ยวคุยกันทีหลังนะครับพอมาเมื่อเดือนมีนาไปตรวจผมอยากให้ตรวจเยอะๆแต่แกไม่มีสตางค์ก็ตรวจแค่ว่า CA15-3 เนี่ยคุณหมอดูให้หน่อยนะครับ15-3นะครับเนี่ยค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยค่าตัวนี้นะครับ 8.54 U ครับ ml ml ครับค่าปกติมันอยู่ที่0ถึง0ถึง25 25มันหมายความว่ายังไงครับปกติปกติไม่มีค่ามะเร็งครับอ้าวหลังจากนั้นมาคุณวนาลีก็ไปพบแพทย์วันที่20มีนาแพทย์ทำยังไงครับทีสแกนที่ลำปางค่ะยังเดือนมีนาไปพบแพทย์แพทย์ให้กลับมาเพื่อจะรอบอกว่ามันไม่มีอาการถูกไหมที่เล่าให้ผมฟังเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทำ CT สแกนที่ลำปางในเดือน มิถุนาวันที่19ใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่15ได้ไหมครับ15วันนี้15เนี่ยผมก็เลยมาเผอิญอาจารย์มาผมก็อยากให้อาจารย์ดูให้อีกทีนึงวันที่19พฤษภาคุณวนาลีไปตรวจครับอาจารย์ CA 10 10 CA 10 10 125เริ่มตามไม่ได้ขอโทษอันนี้125อ่ะคือ125ตอนนี้ยังเหลือ7อยู่ค่า ml ครับค่าปกติอยู่ที่0-35คือตอนนี้ถือว่าปกติไหมครับสรุปแล้วก็ CA 125 125ก็คือรังไข่มะเร็งที่รังไข่ไม่พบนะครับทีนี้มาดูที่ CA เนี่ยค่าเท่าไหร่ครับ 1.91 ค่าปกติอยู่ที่ไม่เกิน 3.80 ฮะ 1.91 นี่ปกติไหมครับ CA ปกติ3.8อันนี้มันแค่ 1.9 ยังอยู่ในเกณฑ์ยังอยู่ในเกณฑ์ครึ่งเดียวเองไม่เกิน0ถึง 3.80 แต่ว่านี่มัน 1.191 ก็ถือว่าปกติครับดีมากทีนี้วันที่19เนี่ยทีนี้จะต้องไปโรงพยาบาลที่ลำปาง CA จะต้องไปทำCT สแกนอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ผมให้หน้าที่ของอาจารย์หมอให้แพทย์หญิงจินตนาเนี่ยคุยกับคนไข้เองเลยครับ